อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เป็นข้อห่วงใยซึ่งจะเชื่อโมโยงมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งและการสู้รบระหว่างรัเสเซียยูเครนก็คือเรื่องของระบบหล่อเย็นที่ใช้สําหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียนะครับซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้จําเป็นจะต้องใช้น้ําเข้าไปสู่ระบบหล่อเย็นสําหรับการหล่อเลี้ยงเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับโรงไฟฟ้าได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งมาจากการที่ เขื่อนคาคอฟกาถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายจนทำให้แหล่งน้ำที่ใช้สำหรับในระบบหล่อเย็นมีไม่เพียงพอและจำเป็นจะต้องหันไปใช้น้ำใต้ดินเป็นตัวช่วยชั่วคราวไปก่อนโดยนี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดแสดงให้เห็นถึงระดับน้ำในสระหล่อเย็นรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอปนเซียของอยูเครนในช่วงก่อนและหลังเขื่อนคาคอฟกาแตกจากการถูกโจมตีเมื่อวันที่6มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าก่อนเขื่อนแตก ซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมกับภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดเมื่อวันที่8มิถุนายนแสดงให้เห็นถึงระดับน้ําในสะลอยเย็นที่ยังคงอยู่ในสภาพคงที่ซึ่งสะลอยเย็นนั้นจะมีหน้าที่ในการรักษาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้ง6เตาที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าสปอลิเซียไม่ให้มีความร้อนสูงเกินไปจนกลายเป็นความเสี่ยง ขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมอีกภาพหนึ่งนะครับที่ถ่ายไว้ในช่วงระหว่างวันที่5ถึง13มิถุนายนแสดงให้เห็นถึงสภาพของระดับน้ำในแม่น้ำดานิโปรที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ก่อนและหลังเขื่อนแตกซึ่งส่งผลทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างมากโดยเฉพาะบริเวณรอบโรงไฟฟ้าซาปอลิเซียซึ่งปกติแล้วน้ำที่กักเก็บไว้ในเขื่อน ก็จะถูกนํามาใช้เติมสระหล่อเย็นที่อยู่ในโรงไฟฟ้าแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถทําได้แล้วเพราะว่าเขื่อนเสียหายจนทําให้ระดับน้ําในเขื่อนลดลงเหลืออยู่ในระดับที่ต่ํามากดังนั้นการเติมน้ําในสระหล่อเย็นช่วงเวลานี้จึงต้องอาศัยน้ําจากบ่อน้ําใต้ดินชั่วคราวไปก่อนซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สเซียนั้นถือว่าใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปแลวก็เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุด10แห่งของโลกประกอบไปด้วย6เตาปฏิกรณ์ แต่ว่าหลังจากเกิดการสู้รบในยูเครนได้มีการปิดเตาปฏิกรไปแล้ว5เตาล่าสุดหน่วยงานพลังงานปรามนูของยูเครนก็ได้สั่งปิดเตาปฏิกรณเครื่องสุดท้ายที่ยังใช้งานอยู่เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุเขื่อนคาคอฟกาแตกจากการระเบิดส่งผลทําให้น้ําไหลทละลักออกจากเขื่อนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง แล้วก็ปริมาณน้ําในเขื่อนก่อนหน้านี้ที่มีอัตราความจุเ,จเต็มที่อยู่ที่ประมาณ18,000ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเทียบเท่ากับเขื่อนศรีนครินของไทยปรากฏว่าหลังจากเขื่อนเสียหายก็ส่งผลทําให้ปริมาณน้ําลดลงมาอย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะกระทบต่อระบบหล่อยเย็นของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้จึงจําเป็นจะต้องปิดการทํางานลงชั่วคราวเพื่อป้องกันความร้อนที่อาจจะส่งผลกระทบตามมาหากไม่มีน้ําใช้ในระหว่างการหล่อยเย็นเตาปฏิกรณ์ สำหรับอันตรายจากการใช้น้ำที่ใช้หล่อเย็นที่ลดลงมาอย่างรวดเร็วนะครับอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในด้านนิวเคลียร์ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีระบบหล่อเย็นเข้าไปช่วยอาจจะมีผลตามมาก็คือการแพร่กระจายของสารตกค้างและก็สารพิษที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าให้ไหลลงสู่สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะไหลลงสู่ทะเลดำตามมาได้ดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงจําเป็นจะต้องปิดการทํางานของเตาปฏิกรณ์เอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภยัย ขณะที่ทางทะบวงการพลังงานปนาณนูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA e ก็ออกมาถแถลงความเป็นห่วงเกี่ยวกับการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สเปรเดเซียและต้องการที่จะเดินทางเข้าไปตรวจสอบภายในโรงไฟฟ้าอย่างละเอียดโดยเฉพาะการตรวจสอบระดับน้ำหล่อยเย็นซึ่งทางผู้อำนวยการ IAEA e บอกว่าในระหว่างที่อยู่ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนตั้งใจว่าจะเดินทางไปที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้เพื่อไปติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา ส่วนทางด้านบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของยูเครนได้ยืนยันล่าสุดนะครับเมื่อวันที่13มิถุนายวนว่าระดับน้ําในสระหล่อเย็นของโรงไฟฟ้ายังอยู่ในระดับคงที่และยังมีระดับน้ําสูงเพียงพอสําหรับการหล่อเย็นให้กับเตาปฏิกรณ์ทั้ง6เตาที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ